เลนะต้องขอโทษจริงๆนะหลังจากที่เรามาถึงร้านรถไฟแล้วเลนะก็คงขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเองก็คงสำนึกผิดนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่พอจะนึกได้ถึงจะดูเงอะงะไปหน่อยแต่ก็เป็นการโค้งคำนับด้วยความจริงใจไม่ต้องคิดมากหรอกนะเพราะว่าเป็นเรื่องข้อจำกัดของเธอด้วยแหละมันก็คงช่วยไม่ได้แล้วนะเพราะการปรับแปลงอะไรหลายๆอย่างมันจะส่งผลทำให้การทำงานด้อยประสิทธิภาพลงด้วยและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมเธอต้องหลับตลอดเวลาหรือในอีกความหมายหนึ่งมันอาจจะเป็นการบังคับเลน่ามากเกินไปก็ได้แต่ว่าถ้าเซอร์ที่สุดซังแล้วก็ฮาจิโรคุซังไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลนาก็คงแต่พวกเราก็อยู่ที่นั่นนี่นะแล้วพวกเราก็พยายามจะลดเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุให้มากน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็นะมันก็คงไม่มีวันจะได้เกิดขึ้นหรอกถ้าพวกเราไม่อยู่ตรงนั้นล่ะนะเลยเรื่องนั้นมันก็นะมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะฉันนี่แหละที่ทำให้นากีเนี่ยตั้งใจฝึกมากเกินไปเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้สบายใจขึ้นเลยฮะยังก็ตามแต่เลน่าก็เข้าใจถึงสิ่งที่ผมพยายามจะบอกไปและคิดว่าอาจจะพยายามโทษนางีอยู่ก็ได้งั้นก็คิดอย่างนี้ก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันอาจจะเกิดเรื่องที่เกิดใหญ่ขึ้นกว่านี้ในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะเลดิกาพูดไปแบบนั้นเลน่าก็พยักหน้าซ้ำไปซ้ำมาตลอดหลังจากนั้นก็มีรายงานรางฉุกเฉินขึ้นมาว่ามันมีอุบัติเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นสักประมาณ 2,000 กว่าเรื่องเลยล่ะพวกเราเองก็เคยเจอประสบการณ์หรืออุบัติเหตุแล้วเอาสิ่งพวกนั้นแหละมาเป็นข้อคิดข้อเตือนไว้ก็แล้วกันเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในอนาคตแน่นอนดิฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะท่านโซเทสึฮาจิรุคุก็เห็นด้วยกับผมถึงแม้ว่าจะเป็นนิดหน่อยก็ตามทีเถอะถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลังจากที่มีการรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาจริงๆแล้วก็ความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นมากกว่าสถานการณ์ณตรงนั้นก็ได้ค่ะเธอพยักหน้าอีกครั้งและเธอเลน่าก็พยายามพยักหน้าใหญ่ที่ไม่เคยทำมาก่อนคุณพ่อเล็กก็รู้แล้วว่ามันเกิดความรู้สึกอะไรบนใบหน้าของเธอแต่เธอก็พยักหน้าเล็กน้อยฮิบิกิก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็ยืนฟังอยู่อย่างนั้นเ
ตอนนี้เราอยู่ในสภาพที่ว่าเราปล่อยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ควรจะแก้ไขซะว่ามีอะไรผิดไปและถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเรื่องนั้นขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นซะค่ะโซเดซึซังฮาจิโรคุซังเลนะเข้าใจแล้วล่ะเสียงตอบรับที่ล่าเริงเลนะดูเหมือนจะตัดสินใจได้แล้วว่าควรจะต้องมองอย่างตรงไปตรงมาและก้าวไกลต่อไปแต่ว่าคุณพอลเลตดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในใจของเธออยู่เธอก็หยิบอะไรบางอย่างออกอย่างพวกเอกสารออกมาจากกระเป๋าของเธอนี่เป็นค่าซ่อมบำรุงและก็ประมาณมูลค่าที่จะต้องใช้น่ะมือของเธอและเสียงนั้นดูท่าทางที่จะอ่อนแอมากผมก็เลยตัดสินใจที่จะพยายามไม่พูดอะไรในเชิงลบมากก็ขอบคุณนะที่ประเมินออกมาในเวลาอันสั้นได้นะผมก็ดูเอกสารขนาด A4 ที่อยู่ในมือแล้วผมก็ตกใจจำนวนราคาที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมพื้นที่สถานีข้างรางตัวหินรองรางแล้วก็ตัวแผ่นไม้กลางทั้งหมดเนี่ยก็เสียหายเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็นะมันรวมถึงค่าเอาพวกสิ่งกีดขวางออกไปแล้วก็เวลาในการซ่อมแซมด้วยการก่อสร้างสถานีอยู่ในจุดสามเหลี่ยมนี่มันอะไรล่ะคะก็รู้เรื่องที่คีฮะ07ที่มีจุดขับเคลื่อนสองข้างใช่ไหมก็ถ้ามองจากตรงนั้นนั่นนะคีฮะก็ดูสูตร7ก็ดูสมดุลดีทั้งซ้ายและขวาก็มีแท่นคงขับได้ทั้งคู่บางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกถึงน้ำเสียงที่เข้มแข็งขึ้นจากวาจาคุณพอลเลตก็นั่นแหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมถึงสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างรวดเร็วและชำนาญแม้ว่าจะต้องใช้แค่คนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้มากก็ตามทีนะคะก็จริงนะก็มีวาล์วเบรกอัตโนมัติแล้วก็วาล์วเบรกแบบปกติด้วยผมก็อาจจะตัดสินใจที่จะเอาของพวกนั้นออกแล้วก็เดินกลางต่อไปได้เลยเดินต่อไปไม่ว่าจะเป็นด้านของคนขับตรงไหนก็ตามเพื่อไปตำแหน่งเส้นทางตรงนั้นและถ้าคุณพอลเลนกับคุณเลนนะขยับไม่ว่าตรงไหนก็สามารถเป็นด้านหน้าได้ทั้งนั้นหรือในอีกกรณีนึงก็คือฮาจิโรคุเนี่ยก็มีแค่แท่นคนขับแค่ที่เดียวเท่านั้นหรือจริงๆก็คือก็มีแค่ส่วนของด้านหน้าและด้านหลังของ8620นะคะ
8620 には前後があり、キハレイナナはいわば両面が前方だ。ก็ใช่นะ8620เนี่ยก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนคี507เนี่ยก็มีด้านหน้าอยู่สองข้างเลยฮาจิโรคุและพ่อเล็ดพยักหน้าในเวลาเดียวกันแปด620เนี่ยก็สามารถวิ่งไปด้านหลังได้แต่ว่าการมองเห็นนี่แหละค่ะคือเป็นปัญหาและมันทำให้มันอันตรายมากเลยแหละค่ะนั่นสินะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสถานีโอฮิโตโยถึงมีจุดหมุนกลับมานะผมก็เห็นเป็นจุดขนาดใหญ่ที่เป็นจุดยูเทิร์นหมุนกลับเหมือนกับสถานที่สำหรับการชมเลยล่ะการวางรางของ8620แล้วก็ให้ตัวรถไฟหมุนไปรอบๆเนี่ยมันก็ทำให้ทุกจุดของตัวรถเนี่ยมันดูเหมือนด้านหน้าทั้งหมดหรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือ8620เนี่ยสามารถไประหว่างโอฮิโตโยกับยูนอยได้เพราะว่ามันสามารถหมุนไปมาได้ตลอดเวลาล่ะค่ะที่เธอบอกว่าหมุนกลับไปมาได้ตลอดเวลานะแต่ว่าสถานีโอฮิโตโยเนี่ยมันก็ควรจะอยู่ตรงนี้ดีนะงั้นก็หมายความว่าเนี่ยยูนอยเนี่ยก็เป็นสถานที่กลับรางสินะแต่มันก็ไม่อยู่แล้วนี่นะใช่ค่ะการใส่พื้นที่หมุนกลับเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากเลยและฉันก็ไม่สามารถประเมินค่าราคานั้นได้เลยแหละเข้าใจแล้วงั้นก็หมายความว่าเนี่ยไอจุดเชื่อมต่อสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันก็คงจะเป็นจุดที่เหมาะสมสำหรับการทำจุดหมุนกลับสินะใช่ค่ะซันโตซิสึพอพูดไปแบบนั้นฮาจิโรคุก็ได้บอกได้คำพูดที่ง่ายที่สุดตอนแรกเนี่ยรถไฟจะต้องเดินไปตามตำแหน่งลูกศรผ่านตรงจุดที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ลูปต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการวิ่งไปข้างหลังไปทางด้านซ้ายก่อนที่จะไปต่อจนถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่อยู่บนยอดของสามเหลี่ยมนะคะและไดอะแกรมถัดมาก็ไปแล้วก็กลับแล้วก็นั่นสินะพอทำแบบนี้ได้เธอก็จะสามารถกลับเข้าสู่รางปกติทางด้านขวาพร้อมกับรถไฟที่กลับข้างได้สินะก็ประมาณนั้นแหละค่ะพอดูรูปสุดท้ายขึ้นมาผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่นั้นถูกต้องนั่นสินะเพราะฉะนั้นการเติมรางขึ้นมาบนรางปกติเนี่ยก็จะสามารถหมุนตำแหน่งของ8620ได้เลยเ
มันก็ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่านะคะมันก็ต้องใช้การเสริมแต่งขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่งบนรางปกติด้วยนะคะคุณพันเลตตอบได้ทันทีแต่เสียงก็ไม่ได้เห็นตรงอย่างเมื่อกี้พื้นที่ที่อยู่รอบสถานียูนอยเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ของฝั่งโอฮิโตโยอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการทำจุดหมุนกลับเนี่ยมันอาจจะก็ถึงแม้ว่าเราจะทำจุดหมุนกลับที่จุดเชื่อมต่อสามเหลี่ยมตรงนั้นได้แต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยคงอาจจะสูงสินะเพราะดูจากตัวเลขที่ประเมินออกมาปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าใจเลยว่าคุณพอลเลตทำไมถึงทำเศร้าทำเสียงเศร้าขนาดนั้นเพราะว่าจำนวนขนาดเนี่ยมันใช้มากกว่าที่เราคาดไว้สิอีกแต่ว่านะเราก็ไม่จำเป็นต้องจะเก็บเงินจำนวนมากขนาดนั้นก็ได้นะคะก็ได้ยินมานะว่า สถานีโอฮิโตโยเนี่ยก็บัญชีติดตัวแดงตลอดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะขยายพื้นที่ออกไปนอกตัวเมืองด้วยสินะก็ถ้าเกิดว่าเราผ่านการก่อสร้างขึ้นไปได้ด้วยบัดเจ็ตที่มีอยู่นะคะการสถานเรื่องการงบประมาณสถานีก็จะสูงขึ้นแต่มันก็ยากขึ้นไปด้วยนะคะก็คิดอยู่นะเรื่องการประกอบอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมคิดจริงๆนะมันอาจจะมีเพิ่มเติมด้วยเหตุผลส่วนตัวด้วยสินะก็ประมาณนั้นล่ะค่ะเสียงถอนหายใจผมก็เริ่มเข้าใจเลยว่าทั้งระยะและก็น้ำหนักที่แบกคุณพอลเลตที่แบกอยู่บนหลังคุณพอลเลตไว้มันหนักหนาขนาดไหนแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเท่าจำนวนขนาดนั้นก็ค่าลงเก็บเนี่ยคุณมากุระซังจ่ายให้เป็นปีแล้วนะคะเออใช่พี่มากุระก็บอกไว้นะว่าพี่เขาจ่ายเป็นปีต่อปีเลยนี่ใช่ค่ะหลังจากที่จักรวรรดิการรถไฟล้มละลายไปแล้วเนี่ยเงินก็ถูกจ่ายให้กับเมืองโดยคนจ่ายภาษีที่ไม่ระบุตัวตนนะคะแต่ว่าเจ้าของคนปัจจุบันของสถานโรงเก็บสถานีโอฮิโตโยเนี่ยพวกเขาคงจะรู้แหละว่าจะต้องใช้เงินขนาดไหนใช่ค่ะถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้รับความร่วมมือก็ตามทีพวกเราก็มีเงินที่จะจ่ายตลอดพอทันเดดไลน์ได้นะคะสุดท้ายพลังก็กลับมาเข้าสู่เสียงของคุณพอลเลดอีกครั้งไม่สิ
ดูว่าเธอจะใส่แรงไฟเข้าไปเพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยมันก็เป็นปฏิหาริย์นะคะว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นที่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วพวกเราก็ไม่ได้รับความเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกเลยแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นอ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำทุกคนยอมรับด้วยเสียงเงียบใครที่พยายามปฏิเสธนะตอนนี้ก็คงจะไม่ใช่คนของเจ้าหน้าที่การรถไฟแล้วเพราะว่าเป็นแบบนั้นนั่นแหละค่ะบริษัทสถานีโอฮิโตโยเนี่ยก็จะต้องเป็นคนจ่ายทั้งหมดสำหรับการซ่อมแซมรังนะคะทั้งค่าโรงเก็บที่คำนวณมาจนถึงตอนนี้จะต้องใช้ในการซ่อมรางด้วยแต่ว่านั่นเนี่ยมันก็พอเพียงที่จะจ่ายค่าซ่อมแซมแล้วล่ะราคา400ล้านเลยเหรอเนี่ย400ล้านเลยเหรอคะอาจิรุกุก็เริ่มงงงวยด้วยความช่วยเหลือเธอที่ร้านการรถไฟและก็ลงบ่มและการพยายามจะเข้ามาช่วยในตอนงานจัดแสดงดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มเข้าใจมูลค่าของเงินมากขึ้นมูลค่าขนาดนี้มันยากนะคะเนี่ยผมพยักหน้ากับคำพูดของฮาจิโรคุคุณพอลิก็ส่งสายตามาหาผมด้วยราคาขนาดนั้นน่ะเราจำเป็นต้องยืมแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะใช้บางส่วนของการรถไฟโอฮิโตโยเป็นค่าจำนองก็แล้วกันนะคะそれはダメだ。エアクラ工場誘致参戦働く銀行に反対派の本丸であるお人よ鉄道の生命線を握らせるもの。เรื่องนั้นผมขอคานนะเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็อยู่ข้างฝั่งแอร์คลายอยู่แล้วนี่เพราะฉะนั้นผมเองก็ไม่อยากจะให้การรถไฟโอฮิโตโยต้องแบกรับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตหรอกนะแต่ว่ารุ่นพี่คิซากิอ่ะจะไม่บังคับให้ทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แบบนั้นแล้วปล่อยยืมแบบนั้นหรอกนะฟังจากเสียงที่ก้องกังวานทั่วสถานที่ก็รู้สึกถึงความไร้เดียงสาของฮิบิกิได้เลยฮิบิกิก็ยืนนะคิซากิ個人はそうだろうが組織としての銀行となれば話は別だถ้าพูดแบบนั้นนะพี่ก็แน่ใจนะว่าคิซากิเนี่ยก็พยายามจะเป็นเอกชนเหมือนกันแล้วนะแต่ว่าเรื่องธนาคารเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะพอตัดสินจากเสียงร้องตะกี้นี้แล้วอิบิกิก็หน้ามุยเงียบๆไปดูเหมือนเธอจะรู้ว่ามันจะมีประเด็นอะไรหลายจากที่เกิดขึ้นมาแน่แต่การที่เธอไปนั่งหน้ามุยแล้วฟังเราอยู่เนี่ยการที่จะบอกอะไรก็ตามคงอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรแน่ๆแต่ว่านะมันก็ไม่มีอะไรนอกจากสินทรัพย์ของการสถานีรถไฟโอฮิโตโยต้องใช้ในที่จะใช้ในการจำนองเลยนะมีสิก็แอร์คลาผมไงพี่จ๋า
へえ？ナビならば、すでに了解済みだ。あれは僕を信じている。担保になると言ってくれている。ก็ผมเองเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากนาวีแล้วนะเพราะว่าเธอเองก็เชื่อใจผมว่าผมเองเนี่ยน่าจะสามารถเคลมค่าซ่อมบำรุงได้ทั้งหมดได้แต่ว่านั่นมันการรถไฟโอฮิโตโยปล่อยให้รางรถไฟอยู่ในสภาพแย่ขนาดนั้นทำไมต้องทำแบบนั้นล่ะพี่จ๋าฮิบิกิยืนขึ้นมาโมโหและค้านอย่างสุดตัวถึงแม้ว่ามันจะทำให้เธอรู้สึกอย่างนั้นได้คุณพอลเลตก็พยักหน้ากับฮิบิกิด้วยอ้าวฮิบิกิไหนว่าเกลียดนาวีไงใช่สิหนูไม่ชอบนาวีเพราะว่าเป็นเทพธิดาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันคนละเรื่องเลยนะนั่นสินะในฐานะพี่ชายผมเองก็ยินดีนะว่าเธอก็เติบโตขึ้นอย่างเต็มภาคภูมิแล้วล่ะแต่ว่าฮิบิกินะนาวีเนี่ยก็ไม่ได้ลืมนะว่าทำไมพี่ถึงกลับมาที่นี่ด้วยก็เพื่อที่จะต่อต้านการก่อสร้างโรงงานแอร์คลาไงไม่หรอกเหตุผลที่พี่กลับมาจริงๆเนี่ยก็เพื่อปกป้องโอฮิโตโยบ้านหลังที่สองของพี่และแหล่งทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเกิดคุณไตโตไม่ได้ชุบเลี้ยงผมมาเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะเติบโตในเมืองนี้ได้ถ้าผมไม่ได้มาที่นี่แล้วพบกับคนใจดีมากมายหัวใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังอย่างไร้จุดหมายนั่นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผมไปนาวีเข้าใจอย่างเต็มอกเลยล่ะเธอก็เลยตัดสินใจตกลงที่จะยอมโดนจำนองเพื่อจะปกป้องผมไว้นะนั่นคือเหตุผลว่าจะต้องปกป้องจริงๆหรอคุณโซเทสึผมก็ได้รับคำถามที่ไม่ได้คาดคิดถึงมาจากเลนนะก็ไม่มีใครอยากจะพูดแบบนั้นถึงแม้ว่าจะพูดออกมาได้คุณพอลเลตและฮิบิกิก็พยักหน้าตอบตามก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าการก่อสร้างโรงงานถูกบังคับสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วทำให้แม่น้ำคูมาเนี่ยจะต้องปนเปื้อนขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าเมืองโอฮิโตโยจะพังพินาศยังไงก็มันก็คงฆ่าฉันไม่ได้ดีนั่นแหละเลนะพยักหน้ายอมรับแต่นาวีที่อยู่กับผมตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในสภาพที่แย่สุดขีดนั่นก็พยายามจะปกป้องผมไว้ผมแน่ใจมากแล้วผมก็ยอมรับได้เลยเอาจริงๆเนี่ยเจ้าเครื่องนั่น AI นั่นรู้จักตัวผมมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำชีวิตของผมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ชีวิตของผมคนเดียวเท่านั้นมันก็คือทุกอย่างที่ทำให้ผมกลายเป็นสภาพแบบนี้ได้
ถ้าอย่างนั้นนาวีก็พี่จะไม่สิพี่ชายถ้าเกิดว่าการต่อต้านโรงงานแอร์คลาล้มเหลวขึ้นมาน ั่นก็หมายความว่าพี่จะไม่ใช่ตัวเองที่นาวีเคยรู้จักอีกแล้วไงผมก็รู้ว่ามันไม่มีความหมายแต่ก็มันก็เป็นความกลัวอย่างหนึ่งแหละผมก็เลยบังคับตัวเองให้หัวเราะออกมาฮิบิกิเธอเองก็รู้เนี่ยว่าความเป็นห่วงและการที่อยากจะปกป้องเกินเหมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ผมเองก็พยายามจะทำให้เธอหัวเราะแต่ฮิบิกิก็ทำหน้าเม่งๆออกมาเข้าใจดีเข้าใจเลยแหละเข้าใจเลยว่านาวีปกป้องและดูแลพี่มานานเท่าไหร่แล้วนะพี่จ๋าอิบิกิก็เงียบไปแล้วเสียงคุณพอลเลตก็แทรกเข้ามาแต่ก็กลับมาเข้าประเด็นเถอะเนาะก็อย่างที่คุณฮิบิกิพูดเอาไว้นะคะเนี่ยมันเป็นปัญหาของการรถไฟโอฮิโตโยล้วนๆเลยนะและก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเป็นปัญหาพวกเราเลยด้วยคุณพอลเลตนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องจำนองของในไงล่ะจำนองอย่างนั้นเลยคะเหมือนจะพูดหลุดประเด็นอีกแหละก็อย่างที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็ไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนอกประเด็นอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำก็เนี่ยผมจะยืมเงิน400ล้านจากคีสกิด้วยการจำนองนาวีไปแล้วผมก็จะเอาเงินส่วนนั้นมาช่วยสถานีรถไฟโอฮิโตโยในการซ่อมพวกนี้ด้วยอะก็นะพวกเราเนี่ยก็ใช้การแลกเปลี่ยนนี้อย่างนี้ตลอดอยู่แล้วและด้วยแบบนั้นเนี่ยการรถไฟโอฮิโตโยก็จะสามารถคงสภาพในการเป็นอิสระได้อยู่ไงคุณพอลเลตเองก็ไม่อยากจะยอมรับการแผนการที่ผมคิดไว้เลยด้วยซ้ำแต่ว่านะสีสันของความกังวลก็เริ่มเข้าแทรกแซงความรู้สึกถ้าเกิดว่าจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยผมก็ต้องมาเก็บเงินอะไรพวกนั้นใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่าผมจะยืนอยู่ตรงกลางก็ตามทีแต่ว่าความรับผิดชอบของคุณเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนี่คุณพอลเลตจริงด้วยถ้าเกิดว่าแย่สุดๆจริงๆเนี่ยฉันเองก็ต้องยืมเงินชุดใหม่เพื่อซ่อมแซมสายการรถไฟโอฮิโตโยด้วยเนี่ยก็ใช่แหละก็เงินของคุณเนี่ยจะถูกใช้ในการจ่ายคืนค่ายืมของผมและหลังจากนั้นก็ส่งกลับไปที่ธนาคารอีกทีนึงไงพ
พอรู้แล้วว่าความหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่อยู่กับตัวเธอแล้วคุณพันเล็กก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาเอาจริงๆนะผมเองก็ไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องมาแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็เป็นไปตามแผนอยู่แล้วก็จะต้องไม่มีใครจะต้องมาทรมานกับข้อสูญเสียเรื่องแบบนี้แน่ก็ใช่ค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะเรียนนะก็จะพยายามนะดิฉันเองก็จะอยู่เคียงข้างท่านค่ะทัตสุทิสึเสียงต่อเสียงที่ยอมรับการตัดสินใจของผมและจากหนึ่งก็ไปเป็นสองและหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงงุบงิบมาพี่จ๋าจะทำอะไรก็ตามใจเลยเพราะว่าการมีอยู่ของโอฮิโตโยเนี่ยคือความต้องการของทุกคนอยู่แล้วนี่เนาะงั้นก็เอาตามนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเงินยืมโดยที่ไม่มีใครบอกกันเถอะแล้วถ้าเกิดว่าทางธนาคารมีถ้าเกิดว่าทางธนาคารมีดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำการเสนอข้อตกลงกับพวกนั้นด้วยคุณพอเลตพอจะทำการดีกว่าทางธนาคารได้ไหมก็ได้อยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรพิเศษก็ตามทีเถอะแล้วถ้าเกิดโอเคนะแล้วก็พี่จ๋าเดี๋ยวหนูจะขอไปพูดตรงๆกับดึงพี่คิซากิก็ได้นะความเห็นของเธอดูเถนตรงดีแต่ก็ยังได้ยินเสียงอุบอิบงุบหยิบอยู่ดีแล้วแก้มก็บวมเป่งและแบงเป็ดเหมือนรู้สึกว่ารู้สึกรำคาญนิดๆหน่อยๆถึงจะเป็นแบบนั้นพอผมถามเธอไปฮิบิกิก็หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็เริ่มโทรไปนี่แหละเร็วสุดแล้วล่ะ